สวัสดีค่ะเที่ยวสบายสบายสไตล์บ้านแทนนะคะวันนี้บ้านแทนมีวันเดย์ทริปค่ะวันเดย์ทริปของเราจะไปที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีสถานที่แรกเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวก็คือตลาดโอป่อยเป็นตลาดของชุมชนชาวกะเหรี่ยงนะคะแล้วที่ที่สองก็คือหมู่บ้านมอนที่บ้านห้วยน้ำใสที่สุดท้ายที่เราจะแวะก่อนกลับก็คือน้ำตกเก้าชาหรือน้ำตกเก้าโจรค่ะตอนนี้สถานที่แรกที่เราถึงแล้วนะคะก็คือตลาดโอป่อยค่ะตลาดโอป่อยเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ที่อำเภอสวนผึ้งนะคะเป็นตลาดเช้าริมแม่น้ำพาชีตลาดเขาจะเปิดประมาณ7 โมงเช้าถึงบ่าย 2 โมงเย็นค่ะเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาเดินเที่ยวชมบรรยากาศของตลาดโอป่อยพร้อมๆกับบ้านแทนเลยนะคะเสียงที่เพื่อนเพื่อนได้ยินในคลิปนะคะก็จะเป็นเสียงของแมลงที่ตลาดเนี้ยค่ะน่าจะเป็นพวกตัวจักจั่นนะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าคังด้งนะคะเป็นสัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงค่ะคังด้งเขายังมีความหมายอย่างหนึ่งก็คือความกลมเกลียวด้วยนะคะเราเดินในตลาดโอป่อยเนี่ยจะเห็นคังด้งเนี่ยแขวนเรียงรายมากมายทุกร้านเลยอะค่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมนะคะก็คือหมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสแล้วนะคะเดี๋ยวเราแวะมานั่งพักที่แบมบูเฮาส์คาเฟ่ก่อนนะคะที่นี่เขาจะจำหน่ายเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เบเกอรี่ต่างๆค่ะเราก็มาสั่งเครื่องดื่มตรงจุดนี้นะคะเขาก็จะมีคิวให้เราค่ะเมื่อได้เครื่องดื่มแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำเครื่องดื่มนะคะเดินเข้าไปด้านในแล้วก็ไปนั่งจิบน้ำนะคะแล้วก็พักผ่อนริมห้วยน้ำใสได้ค่ะอันนี้เครื่องดื่มของร้านนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของ Bamboo House Cafe ค่ะเขาจะมีลำธารห้วยน้ำใสไหลผ่านคาเฟ่เขาด้วยนะคะที่นี่บรรยากาศร่มรื่นค่ะแล้วก็ลมพัดเย็นสบายชิลๆค่ะราคาเครื่องดื่มที่นี่ก็ไม่แพงนะคะเริ่มต้นที่40 บาทค่ะหลังจากเรานั่งพักให้หายเหนื่อยจากการเดินทางนะคะเราก็มาเดินเที่ยวตลาดห้วยน้ำใสต่อนะคะตลาดห้วยน้ำใสเนี่ยเขาจะเป็นตลาดในหมู่บ้านมอนนะคะซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาเล็กๆที่อำเภอสวนผึ้งค่ะแล้วก็ที่หมู่บ้านนี้ก็จะมีห้วยน้ำใสไหลผ่านหมู่บ้านด้วยนะคะบรรยากาศของตลาดก็จะเงียบสงบแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ตลอดทางเดินเนี่ยด้านข้างนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านที่นี่ค่ะที่นี่เป็นตลาดที่เรียบง่ายนะคะน่ารักแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านมอนวางขายเยอะค่ะแล้วก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านด้วยค่ะตลาดเขาจะเปิดประมาณ7 โมงครึ่งถึงประมาณ4 โมงเย็นค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของตลาดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาเดินเที่ยวชมพร้อมๆกับบ้านแทนเลยนะคะเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือรั้วเหมือนญี่ปุ่นเลยนะโอเค
กดนับถึงอึ๊กอึ๊กไอ้กดนับไอ้กดนับไอ้กดนับขอบคุณมากพี่ดูเฮ้ยสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่หมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสแห่งนี้นะคะบ้านแทนแนะนำเพื่อนๆให้จอดรถไว้ที่ทางเข้าหมู่บ้านค่ะเขาจะมีลานจอดรถไว้ให้นะคะเสียค่าจอดแค่คันละ20บาทค่ะแล้วเขาก็จะมีรถพ่วงข้างนะคะรับส่งนักท่องเที่ยวเข้ามาข้างในหมู่บ้านค่าโดยสารก็เพียงแค่คนละ10บาทถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะเห็นยิ่งเราเดินลึกเข้ามาด้านในของหมู่บ้านมอนเนี่ยทางรถยนต์เนี่ยก็จะแคบมากนะคะรถ2คันเนี่ยก็จะสวนกันลำบากมากค่ะบรรยากาศที่หมู่บ้านมอนที่นี่นะคะก็จะร่มรื่นสบายๆค่ะตอนที่บ้านแทนมาถึงที่นี่นะคะก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วแต่ว่าก็ไม่ร้อนนะคะอากาศก็ร่มรื่นเย็นสบายค่ะร้านค้าด้านข้างนี้เขาจะขายอาหารพื้นบ้านของมอนนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกซื้ออาหารที่นี่นะคะแล้วก็นำเข้าไปนั่งรับประทานด้านในได้ค่ะเขาจะมีพื้นที่เป็นแค่เป็นโต๊ะให้เรานั่งรับประทานริมห้วยน้ำใสค่ะป้าป้ารถมาถ้าเพื่อนๆที่ไม่อยากเดินนะคะเขาจะมีรถพ่วงโดยสารให้เรานั่งเหมือนกันค่ะค่าโดยสารก็คนละ10บาทนะคะที่เพื่อนเห็นข้างหน้าเนี่ยค่ะเด็กๆที่นี่ก็แต่งชุดมอญน่ารักน่าดูมากค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าของมอญให้เราแต่งด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเลือกซื้อนะคะแล้วก็มาแต่งตัวเป็นชุดมอญนะคะแล้วก็เดินเที่ยวในหมู่บ้านก็ได้อีกบรรยากาศนึงค่ะมีโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองติดต่อสอบถามดูได้ค่ะศาลหลวงปู่เหมราชค่ะเป็นที่เคารพนับถือของชาวหมู่บ้านมอญนะคะที่นี่เขาจะมีจุดไฮไลท์ด้วยนะคะก็คือเขาจะให้เขียนคำขอพรคำอธิษฐานนะคะใส่ไม้ไผ่นะคะแล้วก็เอามาแขวนไว้ค่ะตอนนี้เราเดินออกมาจากหมู่บ้านมอญแล้วนะคะใกล้ถึงทางออกแล้วค่ะเรากำลังเดินไปที่ลานจอดรถของเรานะคะที่เราจอดไว้ด้านหน้าหมู่บ้านค่ะถ้าเพื่อนๆ เดินอยู่แถวนี้นะคะก็ต้องเดินระวังรถพ่วงแล้วก็รถยนต์ด้วยค่ะบางทีเขาก็จะวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านบ้างบางส่วนนะคะรถยนต์เนี่ยเขาจะเข้ามาเพราะว่าเขาอาจจะไม่ทราบว่าด้านในเนี่ยเป็นพื้นที่แคบมากนะคะหรือว่าเขาอาจจะพักโฮมสเตย์ด้านในค่ะเพื่อนๆ เดินก็ต้องคอยระวังรถนะคะแล้วก็รถพ่วงด้วยค่ะขึ้นทางขวานี่ถึงร้านจอดรถเราแล้วถึงร้านจอดรถของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อที่น้ำตก9ชานหรือว่าน้ำตก9โจรค่ะ
เส้นทางเดินทางจากหมู่บ้านมอนนะคะไปที่น้ำตกเก้าโจรเนี่ยวิวทิวทัศน์สองข้างทางเขาจะสวยงามมากนะคะแล้วก็จะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาแต่ว่าไม่ได้ลาดชันมากใช้เวลาเดินทางจากหมู่บ้านมอนไปน้ำตกเก้าโจรหรือว่าน้ำตกเก้าชันเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะก็ถึงค่ะตอนนี้เรามาถึงน้ำตกเก้าชันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวไปที่ลานจอดรถนะคะที่นี่เขาจอดรถฟรีนะคะเมื่อเราจอดรถแล้วเนี่ยเราก็เดินเข้าไปด้านในนะคะใช้เวลาเดินประมาณไม่นานมากค่ะระยะทางก็ประมาณ150เมตรค่ะสองข้างทางที่เราเดินเข้าไปที่น้ำตกเก้าโจรเนี่ยหรือว่าน้ำตกเก้าชันเนี่ยนะคะเขาก็จะมีของขายมากมายค่ะมีทั้งอาหารของฝากพื้นบ้านที่นี่ด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดชาวมอหรือว่าชาวกะเหรี่ยงคนนิสัยดีเราถึงทางเข้าน้ำตกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปซื้อบัตรเข้าไปด้านในก่อนนะคะค่าเข้าคนละ20บาทค่ะตรงเต็นท์ข้างหน้านี้นะคะเขาจะเป็นจุดจำหน่ายบัตรเมื่อเราได้บัตรแล้วนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบค่ะแล้วก็เดินเข้าไปเที่ยวด้านในได้เลยค่ะที่นี่เราเดินเข้ามานะคะก็ได้ยินเสียงแมลงนะคะน่าจะเป็นเสียงจักจั่นเหมือนที่ตลาดโอปอยเลยค่ะแล้วก็ทางเดินที่นี่ก็ช่วงต้นทางเนี่ยก็จะเดินสะดวกสบายนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นทางปูนให้เราเดินค่ะอันนี้เราถึงที่ชั้นที่1แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ชั้นที่2ค่ะทางเดินนะคะยิ่งขึ้นไปชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะมีความลาดชันมากขึ้นค่ะตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงประมาณชั้นที่2แล้วนะคะก็เหนื่อยหอบแฮกเหมือนกันค่ะก็บ้านแทนคิดว่าน่าจะเดินมาแค่ชั้นที่2ก็พอแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะเราสามารถเดินขึ้นไปถึงชั้นที่9ได้เลยนะคะวันนี้จบวันเดย์ทริปสวนผึ้งราชบุรีแค่นี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามบ้านแทนนะคะเรากันหน้ามาเที่ยวกันใหม่ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ